ืนนี้มีบอล นะครับทุกคนครับทีมชาติไทย2ชุดเลยนะครับดวลระดับทีมแบบเอเชียครับชุดใหญ่ตีหนึ่งนะครับก็เจอกับซีเรียนะครับส่วนตี2ก็จะเป็นชุด U23 เจอกับกาตาร์อะไรที่ต้องรู้บ้างครับความเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมแล้วก็คาดการ11ตัวจริงรวมถึงพรีวิวก่อนเกมนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นหน้าไหนหลังจากที่เปิดประเดิมอย่าง U23 ได้อย่างสวยงามกับการไปเสมอซาอุได้เอาเป็นว่าคลิปนี้จัดให้เต็มๆกดไลค์กดแชร์และไปเริ่มต้นขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นเชียร์กันครับทุกคนไปเริ่มต้นอัปเดตของชุด U23 มันก่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อวันก่อนมีการซ้อมก่อนเกมนะครับในการที่จะดวลกับกาตาร์ในค่ำคืนนี้เนี่ยก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายนักเตะนะครับนักเตะตัวจริงในเกมที่แล้วนะครับทางด้านของโค้ชละเนี่ยก็ให้ลงฟื้นฟูร่างกายในสระว่ายน้ำนะครับตัวสำรองก็มีการเข้ายิมเรียกความฟิตนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่มีเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยนะฮะอย่างบุคลีเหลมดีเนี่ยมีการพักซ้อม1วันนะครับแต่ก็อาการบาดเจ็บไม่หนักมากบุราเชษทอดสนิทนะครับก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากในเกมวันนั้นมีช็อตของการที่เหมือนจะเล่นต่อไม่ไหวนะครับแล้วก็ทรงชัยทองฉ่ำเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกมนี้นะครับว่ายอมรับว่าเกมที่แล้วเนี่ยเขาว่ามีจุดต้องแก้ไขอีกเยอะนะครับเกมรับก็ต้องสื่อสารกันให้มากกว่านี้เพราะว่าบางคนก็ต่างภาษาด้วยเกมที่แล้วเจ้าตัวก็ยืนเซ็นเตอร์คู่กับโจนาธานเข็มบีไงก็เรียกได้ว่ามีการเสียประตูจากลูกกลางอากาศซะเยอะนะครับผมส่วนธีรศักดิ์เผยพี่ไมค์ก็เปิดใจนะครับว่าเสียดายที่มีโอกาสเยอะแต่ทำประตูไม่ได้นะครับแล้วก็บอกแฟนบอลว่าจะกลับไปฝึกเรื่องของการจบสกอร์ให้คมกว่าเดิมนะครับทั้งที่เอาจริงๆเขาก็ได้รับคำชมมาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเกมแรกหลังการซ้อมมีภาพ3เด็กไทยในกาตาร์นะครับเข้าไปถ่ายรูปขอลายเซ็นแก๊งช้างศึก U23 ด้วยก็เรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เห็นวิดีโอของการที่โจนาธานเข็มดีในมีเด็กๆมาขอลายเซ็นขอถ่ายรูปด้วยนะฮะมาคาดการณ์กันหน่อยครับสำหรับชุด U23 11ตัวจริงในค่ำคืนนี้นะครับก็ผู้รักษาประตูน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับต่อเนื่องความร้อนแรงของฟอร์มอย่างโสภณวิทย์รักญาตินะครับกองหลัง4คนเนี่ยเราคาดการณ์ว่าแบ็คขวาในบุคลีอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านของแม็กซิมิเลียนสไตน์บาวเออร์นะครับคู่กลางก็น่าจะเป็นคู่เดิมนะครับเพื่อความต่อเนื่องอย่างโจนาธานเข็มดีแล้วก็ทรงชัยทองฉ่ำแบ็คซ้ายใช้ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับกองกลางครับสิทธาบุลล่านะครับอิรฟานดอเลาะนะครับผมก็น่าจะได้ออกสตาร์ทนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยอิรฟานดอเลาะเนี่ยยืนคู่กับทางด้านของลีออนเจมส์นะฮะแต่ก็เหมือนจะใช้พลังกำลังไปเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันริมเส้นนะครับอาจจะใช้เศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์ต่อนะครับชานาลงพรมสีแก้วแล้วก็ตำแหน่งที่น่าจะปรับเลยนั่นคือปุระเชษทอดสนิทเพราะว่าทางด้านของตัวผู้เล่นอย่างโฟแบร์อนันยอดสองวานเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมที่แล้วนะครับรวมไปถึงฟอร์มของปุระเชษทอดสนิทเนี่ยได้รับคำชมแบบมหาศาลเลยครับแล้วก็หลายๆคนที่คอมเมนต์กันมาว่าโอ้โหทรงนี่โฟเดนเมืองไทยนะฮะแล้วก็หน้าเป้านี่มีคนเดียวครับเซตนี้ก็คงต้องใช้ธีรศักดิ์เผยพี่หมายในการออกสตาร์ทตัวจริงนะครับผมนี่เป็นไลน์อัพ11ตัวจริงที่คาดการของตูดูบอลไทยนะครับไปต่อกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่บ้างนะครับเพราะเรียกได้ว่ากระแสเนี่ยดีเหลือเกินครับการที่ได้เห็นขุมกำลังเซตนี้นะครับรวมไปถึงได้เห็นการเปิดตัวของนิโคลัส มิเคลสันเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของทีมชาติชุดใหญ่เมื่อวันก่อนนี่เดินทางถึง UAE นะครับต่อด้วยลงซ้อมมือแรกทันทีในช่วง2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายให้นักเตะเนี่ยปรับสภาพกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะครับเพราะว่าไปเนี่ยบรรยากาศก็22องศานะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับก็ไปเน้นเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยมีบทสัมภาษณ์ของกฤษฎาการ์แมนนะครับให้สัมภาษณ์ว่าการฝึกซ้อมวันนี้นี่โค้ชเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเพราะว่ามีการเดินทางมาไกลนะครับที่นี่อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการเล่นนะครับต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศให้ได้ไม่ว่าจะเจออากาศแบบไหนซึ่งเอาจริงๆอากาศประมาณ22นี่ผมว่าก็น่าจะปรับตัวกันได้ไม่ยากมากนักนะครับสำหรับนักเตะไทยนะฮะกฤษฎาการ์แมนบอกอีกด้วยนะครับว่ากองหลังชุดนี้เราเคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะครับแม้รายการที่ผ่านมาจะไม่เล่นด้วยกันนะครับแต่ก็มีความเข้าใจกันทุกคนก็ช่วยกันเล่นนะครับมองว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาก็ต้องร่วมเล่นกันให้ได้นั่นเองนะฮะส่วนประเด็นดราม่านะครับผมตั๋วที่เช็คได้นั่งตั๋วอีโคชนาทิพย์นั่งบิสเนสคลาส
บาโน่โพกิ้งนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับแต่ก็ได้คุยเรื่องของการเดินทางแล้วทั้ง2คนก็โอเคดีนะครับก็มีความสุขที่ได้ทั้งคู่มาร่วมทีมนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะสำคัญของเราหวังว่าจะได้ลงเล่นแล้วก็เก็บความมั่นใจกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เขาเรียกว่ากลับไปต่อสู้ด้วยความมั่นใจนะที่สโมสรเจลีกนะครับส่วนเรื่องแผนการนะครับมาโน่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้แผนแบบไหนดีฮะยังไม่ได้ตัดสินใจจริงเหรอ จะต้องรอดูในการฝึกซ้อมอีกครั้งนะครับจะดูว่าสามารถใช้แผนการเล่นแบบไหนให้กับทีมได้บ้างนะครับเรื่องตำแหน่งของธีรธร นี่เรื่องนี้น่าสนใจเลยนะครับมาโน่โพกิ้งบอกว่าต้องคุยกันอีกครั้งนะครับตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมนะครับส่วนตัวมาโน่เองเขาชอบธีรธรทั้ง2ตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ในบุรีรัมย์อุ้มต้องกลับไปเล่นแบ็คซ้ายอีกครั้งเพราะว่าศาสลักษณ์ในเจ็บแต่ในทีมชาติก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเขามีตัวเลือกเยอะโดยเฉพาะกองกลางนะฮะจะดูว่าอะไรเหมาะสมกับทีมมากที่สุดทีนี้ตัวดูของเราคาดการ11ตัวจริงที่จะบูซีเลียมานะครับในระบบ 4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นกำพลปฐมอัคคกุลนะครับก็ด้วยประสบการณ์และความต่อเนื่องนะฮะกองหลัง4คนครับแบ็คขวานิโคลัสมิคเคลสันนะครับเซนเตอร์คู่เป็นมานูเอลทอมเบียกับกฤษฎากาแมและแบ็คซ้ายเป็นธีราธรบุญมาทันกองกลางครับน่าจะเป็นพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับคู่กับทิติพันธ์พ่วงจันนะครับ3แนวรุกหลังกองหน้าสุพนัทเหมือนตาปีกขวาครับกลางรุกเป็นชนาธิปสงกสินแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นสุภโชคสารชาติกองหน้าเป็นสุภชัยใจเด็ดครับไม่รู้แหละครับเน้นถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่เป็นการคาดการณ์ที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจแฟนบอลและความเหมาะสมเรื่องของฟอร์มการเล่นมากที่สุดนะฮะนี่เป็นการพรีวิวก่อนเกมประมาณนี้ครับย้ำอีกครั้งนึง 01:00 ค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซีเรียนะครับแล้วก็ 02:00 ชุดเล็กอย่าง U23 ก็จะลงต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงเวลา 02:00 ตามเวลาในไทยพบกับกาตาร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กและทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นใครลงเล่นในเกมค่ำคืนนี้แล้วคุณจับตาดูใครเป็นพิเศษฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่คือทั้งหมดของตูดูบอลไทยในวันนี้ครับ